ตำรวจ191บุกจับปืนย่านบางซื่อได้ของกลางจำนวนหนึ่งพร้อมบุคคลต้องสงสัยตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษหรือ191นำหมาสารเข้าตรวจค้นบ้านและห้องเช่าในซอยรถไฟหนึ่งแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครสามารถยึดปืนดัดแปลงขนาดจุด221กระบอกปืนขนาดจุด451กระบอกปืนยาวอัดลมติดลำกล้อง2กระบอกปืนบีบีกัน2กระบอก กระสุนปืนขนาดจุดสีและขนาดจุดสอประมาณ200นัดน่าจากนี้ยังยึดประทัดยักษ์ได้อีกจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งควบคุมตัวคนที่อยู่ในบ้านไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมด้วยพลตำรวจตรีสุรเชษหักพานผู้บังคับการ191กล่าวว่าการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการขายปืนออนไลน์และมีข้อมูลจากคนในพื้นที่ว่าบุคคลในชุมชนบางซื่อมีพฤติการลักลอบขายปืน และมักจะยิงปืนบ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ